พูดถึงการประกวดนางสาวไทยนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะนายณเทนก็จะพาคุณย้อนอดีตไปชมภาพประทับใจของยิ้มสยามผ่านการประกวดนางสาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเวทีการประกวดที่เก่าแก่และทรงคุณค่าที่สุดของไทยค่ะประกวดนางสาวไทยถือเป็นเวทีที่เฟ้นหาสาวงามเก่าแก่ที่สุดของไทยมีการจัดการประกวดมายาวนานถึง74ปีเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี2477จัดขึ้นภายในพระราชอุทยานสรานรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญโดยใช้ชื่อในการประกวดว่านางสาวสยามส่วนสาวงามที่เจอจรัสเป็นนางสาวไทยคนแรกคือนางสาวกัญญาเทียนสว่างยุคแรกของการประกวดสาวงามจะอวดโฉมด้วยการนุ่งผ้าไทยกรองเท้าพร้อมกับผมสบายต่อจากนั้นการประชันโฉมก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนกระทั่งปี2482มีการใช้กระโปรงสั้นและสวมเสื้อโชว์แผ่นหลังตามแบบสากลนิยมรวมถึงยังเพิ่มสีสันการประกวดด้วยชุดกีฬาและในปีนี้เองที่มีการเปลี่ยนชื่อการประกวดจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลยุคนั้นที่ขอเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยต่อจากนั้นการประกวดนางสาวไทยก็หยุดชะงักลงถึง7ปีเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่2การประกวดนางสาวไทยกลับมาเฟ้นหาสุดยอดสาวสวยอีกครั้งในปี2491พร้อมกับเปลี่ยนสถานที่การประกวดมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางการรอคอยของคนไทยบริเวณสวนอัมพรและสวนลุมพินีตามลำดับสำหรับการประชันขาอ่อนและสัดส่วนในชุดว่ายน้ำที่สวยงามของการประกวดนางสาวไทยเริ่มต้นในปี2493ต่อจากนั้นการประกวดนางสาวไทยก็สะดุดอีกครั้งในปี2498ถึง2506เพราะปัญหาทางการเมืองต่อจากนั้นในปี2507สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำการประกวดนางสาวไทยกลับมาจัดงานอีกครั้งเพื่อสานฝันสาวไทยที่อยากครองความสวยหมายเลขหนึ่งของประเทศพร้อมกับประกาศนโยบายในการจัดการประกวดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้จักผ่านรอยยิ้มสยามของตัวแทนสาวไทยที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆทั่วโลกและถือว่าการประกวดนางสาวไทยบรรลุผลตามที่คาดไว้เมื่อนางสาวอภัสราหงสกุลเจ้าของมงกุฎนางสาวไทยคนที่14โชว์ความสวยให้ทุกคนได้เห็นผ่านรอยยิ้มและท่วงท่าที่สง่างามจนได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลถือเป็นหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่นำความภาคภูมิใจกลับประเทศNumber two daughter of a colonel in the Royal Thai Air Force becomes Miss Universe 1965. Yes, it is true. Here I am, a girl from faraway Thailand. And now I am Miss Universe. And all the people of Thailand will be proud. ได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งรื่นใจโดยมีคนไทยรอรับนับแสนคนจนกลายเป็นข่าวใหญ่นานนับเดือนโดยช่องสี่บางขุนพรหมเป็นผู้ถ่ายทอดการประกวดตั้งแต่อภัสราประกวดนางสาวไทยจนถึงได้ครองมงกุฎนางงามจักรวาลไปทั่วทั้งเมืองนานมาจงว่าวิไลนามตานางเทพธิดาและในช่วงปี2516ถึง2526การประกวดนางสาวไทยเงียบหายไปอีกครั้งก่อนจะกลับมาประกวดอีกครั้งในปี2527แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเหมือนในอดีตจนกระทั่งปุ๋ยพรทิพย์นางสาวไทยคนที่26สามารถครองมงกุฎนางงามจักรวาลได้อีกครั้งซึ่งส่งผลให้การจัดการประกวดนางสาวไทยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งที่สำคัญการประกวดนางสาวไทยกลับมาเป็นความใฝ่ฝันของสาวไทยจนถึงปัจจุบันซึ่งการประกวดนางสาวไทย2551เวทีแห่งศักดิ์ศรีสตรีไทยภายใต้การจัดงานของอสมทจะนำเสนอในรูปแบบเรียลิตี้เพื่อการันตีความงามอันทรงคุณค่าทั้งรูปร่างหน้าตาและความประพฤติให้คนทางบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินผ่านสายตาและคะแนนโหวตของคนดูทั้งประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามที่ทรงคุณค่าเพียบพร้อมเหมาะสมกับการครองมงกุฎอันทรงเกียรติค่ะ